มาดู4เครื่อง4สไตล์แบบเครื่องสวยๆวันนี้กันครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับเราไปดูเลยครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้แม่งสวยจริงแล้วกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอ้ามาดูครับ4เครื่อง4สไตล์วันนี้กันนะครับเครื่องนี้ครับ 21,990 บาทบอกแล้วว่าโคตรเปี๊ยะครับกับเคสDark Fat DK150 ครับสเปคในเครื่องนี้ครับเป็น i3 10105F 4คอ8เทรดเทอร์โบ 4.4 นะครับแรมเป็น 16GB DDR4 bus 3200มาพร้อมกับหน่วยความจำ M.2 นะครับ 256GB การ์ดจอเป็น GTX 16504 GB DDR6 นะครับมาพร้อมกับ power supply เป็นของ Sigma Tech 600 วัตต์นะครับเครื่องนี้ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีอนาคตอัปเกรดได้สถานะเครื่องตอนนี้เล่นได้ทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับในงบ 21,990 บาทมาดูเครื่องนี้ครับ 19,880 อีกแล้วครับเครื่องนี้ยอดฮิตจริงๆครับคนสั่งเยอะมากครับสำหรับสเปคนี้ราคานี้ 19,880 ได้ i3 10105F 4 คอ 8 เทรดแรงกว่า i7 Gen 7นะครับแล้วก็แรมเป็น 16GB DDR4 bus 3200 GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 นะครับ M.2 256GB แล้วก็เมมบอร์ดเป็น BioStar H510 เคสเป็นของ Tsunami H8 Engine เปลี่ยนไฟได้ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็พัดลมมันก็แรนดอมออโต้ไปนะครับในเครื่องนี้ก็จะเป็นธีมแบบดาร์กๆหน่อย Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์ครับอนาคตไปต่อได้ครับเครื่องนี้เล่นได้ทุกเกมครับในงบ 19,880 นะครับเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยอันนี้คือราคายังไม่รวมจอนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งพร้อมหน้าจอทักมาขอเบอร์ชัวร์ที่แอดมินได้เลยว่ารวมจอเท่าไหร่อะไรยังไงเครื่องนี้ราคาเฉพาะเครื่องนะครับ 28,990 บาทนะครับ28990ได้ i3 Gen 12ก็คือ Gen ล่าสุดเลยนะครับผม i3 12100F 4 คอ 8 เทรดเทอร์โบ 4.3 นะครับแรมเป็น 16GB DDR4 bus 3200หน่วยความจำ M.2 256GB การ์ดจอเป็น GTX 1660 Super GDDR6 นะครับจาก MSI Ventus นั่นเองนะครับมาพร้อมกับ Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์เคสก็เป็นตัวเดิมครับ H8 Engine สีขาวตัวนี้มาดูเครื่องนี้ครับในงบ 48,000 รีวิวเคสกันก่อนนะครับเคสตัวนี้เป็นของ Dark Fat DK1 DK210 นะครับมันสามารถมีปากกามันจะแถมปากกามาให้นะไว้ให้เราวาดรูปวาดอะไรตรงนี้แล้วก็ด้านหน้ามันจะเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยอย่างนี้ตามนี้เลยนะครับเครื่องนี้ในงบ 48,000 ครับมาพูดถึงสเปคในเครื่องนี้กันดีกว่าทุกอย่างใหม่หมดนะประกัน3ปีนะครับเครื่องนี้เป็น i7 Gen 12ครับ 12700KF นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดน้ำ2ตอนจาก ID Cooling นะครับหน่วยความจำ M.2 512GB การ์ดจอเป็น RTX 3050 8GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเมมบอร์ดเป็น H610M จาก MSI นะครับ Power Supply Sigma Tech เคสก็เป็นของ Dark Fat DK210 ครับ4เครื่อง4แบบเสร็จเรียบร้อยจบเจ้าจากร้าน Boss PC ครับยินดีให้บริการครับผมเรื่องคอมพิวเตอร์ยังไงก็ทักมาสอบถามได้เลยครับร้านเราก็ยินดีให้บริการครับกูทำเหี้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยคอนเทนต์ส้นตีนอะไรวะเนี่ย